แบบนาฏศิลป์ดั้งเดิมอันอ่อนช้อยผสานระบำครื้นเครงตามจังหวะดนตรีร่วมสมัยที่เห็นอยู่นี้คือการแสดงชุดรับขวัญข้าวที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงชุดพิเศษศิลปะนาฏดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่9เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิตชาวนาผู้เปรียบดั่งกระดูกสันหลังของชาติซึ่งตลอดการแสดงเกือบ10นาทีนี้จะได้เห็นทุกกระบวนการผลิตกว่าจะได้ข้าวที่มีคุณค่าอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงห่วงใยประสบนิกรโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะรับขวัญข้าวเนี่ยมันเป็นสื่อให้เห็นถึงชีวิตของชาวนาข้าวหรือการปลูกข้าวของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สืบสานกันมามีจารีตมีขนบแฝงอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นการบูชาพระแม่โพธิ์ศพนะคะการที่เราจะหว่านข้าวหรือทำอะไรมันมีกระบวนการมันเหมือนซีรีส์เล็กๆค่ะว่าให้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นว่าถ้าชาวนาไทยเนี่ยไม่ใช่ชาวนาฝรั่งที่จะทำข้าวอย่างนั้นเราจะมีกระบวนการแต่เริ่มออกมาแต่เช้ามีจารีตการบูชาพระแม่โพธิ์ศพการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็สนุกสนานรื่นเริงคือทำนากันอย่างมีความสุขเป็นอาชีพที่มีความสุขค่ะการแสดงรับขวัญข้าวเคยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับชาวต่างชาติและคว้ารางวัลบนเวทีการประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อหลายปีก่อนมาแล้วซึ่งความภาคภูมิใจในครั้งนั้นที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศทบทวีขึ้นอีกหลายเท่าเมื่อได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถวายในหลวงรัชกาลที่9จริงๆการปลูกข้าวเนี่ยมันเป็นอาชีพของบรรพบุรุษไทยอะค่ะที่มีมาแต่นานแล้วแล้วก็พอวันนี้ได้มาแสดงให้คนที่ไม่เคยเห็นการทำข้าวอะค่ะเขาได้เห็นนะคะมันเลยรู้สึกว่าก็ภูมิใจภาพภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงในครั้งนี้ครับแล้วก็ได้ร่วมอนุรักษ์แล้วก็สืบสานต่อไปครับร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานมรดกของชาติไปกับการแสดงชุดศิลปะนาฏดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่9ในงาน9ตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้รับบัตรเข้าชมฟรีท่านละ2ใบในวันพฤหัสบดีที่12มกราคมเวลา 4:00 น.ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์